ขายแค่เสื้อนะอันนี้ก็เป็นต้มหมูใส่เห็ดหอมด้วยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดหอมที่ซื้อมาด้วยค่ะมันสิมีลักษณะคล้ายๆกับเห็ดยาสีน้ำผึ้งอ่อนเลยค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ยาสิไปจอบสิไปจอบเห็ดกุ้งกับเห็ดยาสีน้ำผึ้งนะ Resonance Polypore ด้วยค่ะเดี๋ยวป้อนเขาลูกแล้วก็สิไปแล้วค่ะตอนนี้กำลังสิไปยามเห็ดยาสีน้ำผึ้งเด้อค่ะ Resonance Polypore เด้อค่ะมาลุ้นน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องว่าสิพอบ่เด้อค่ะใจเลือกๆตื่นเต้นขนาดเด้อค่ะไปค่ะนี่บ่น้อใจเต้นตึกตึกปีที่แล้วนี่ข้อนี่มันขึ้นเต็มเลยค่ะว้ายพี่น้องคะพี่น้องคะพี่น้องคะโอ้ยมันขึ้นแล้วโอ้ยจะมันเผาพี่น้องจ๊ะโอ้มันกำลังขึ้นโอ้ยตา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 ยมันขึ้นจนมันเผาหลักการรู้สึกว่ามันกำลังสิขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะนี่นี่นี่มันกำลังสิขึ้นมาใหม่กับมี่ค่ะโอ้นี่ค่ะโอ้ยฝนมันตกฝนมันตกรู้สึกว่าอันที่มันกำลังขึ้นใหม่กับมี่ด้วยค่ะอันกำลังขึ้นใหม่กับมี่อันที่ขึ้นมาแล้วกับเน่าไปแล้วกับมี่โอ้ยถ้ายากกระทาเฮ็ดตัวนี้มาโดนพุ่นค่ะทั้งพุ่นค่ะถามมันโดนจนมันเทาอันนี้เทาแล้วนี่เดี๋ยวจังมาเอาด้วยค่ะนี่เขาเกิดมาโอ้ยทั้งผีทั้งผีจนเพิ่นเทาล่ะก็คือข่อยคือมาเสียดายแท้เนาะบัดนี้นี่พี่น้องพอดีก่อนหน้านี่นี่มันแห้งแห้งนะคะมันแรงแห้งนะถ้าอยากก็เลยแบบบ่ได้มาเบิ่งเพิ่นนะคิดว่าเฮ็ดสิบ่เกิดอันนี้เพิ่นก็เกิดแล้วโอ้ยไม่ทิ่มตาเนี่ยนี่เด้อค่ะนี่มันสิมีคือยศน้ำเพิงนี่ค่ะนี่นี่มันสิเป็นน้ำน้ำน้ำมันสิเป็นน้ำน้ำในเห็ดนะเวลามันออกมาใหม่ๆเด้อค่ะอุ้ยงามขนาดเลยมันอาจแบบนี้นี่มันเอามือดึงออกบ่ได้เด้อค่ะมันต้องเอามีดตัดเอาแห่งใดดีเนี่ยนี่มันกำลังเกิดใหม่ค่ะนี่มันกำลังเกิดเลยเห็ดตัวนี้นี่เป็นเห็ดที่กินได้ด้วยค่ะพี่น้องมันเป็นเห็ดที่กินได้นะมันกำลังเกิดใหม่หลายเลยพอดีก่อนหน้านี้นี่ฝนบ่ตกเลยก็เลยบ่ได้มาค่ะเพราะคิดว่าคือสิบ่มีโอ้พี่น้องปาดิโตอาดโอ้ยดอกใหญ่ดอกงามขนาดด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทั้งๆนี่เวลามันเทานี่มันจะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลอันนี้ก็ขาวมาอีกฝั่งนึงป๊าดหลายอย่างพี่น้องค่ะอุ้ยตกโอ้ย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 โอ้นี่นี่พี่น้องนี่เพิ่นเกิดใหม่เด้อค่ะมองนี่นี่โอ้เพิ่นยังเกิดใหม่อีกหลายเพียบอยู่ค่ะวัตถุสีมาบ่ทันนะคะ
กะท่านอยู่ค่ะพี่น้องท่านอยู่นะท่านอยู่อันเกิดไม่กะลายนะอันเถาไปแล้วกะลายคือกันช่วงนี้ก็เป็นฤดูของเพิ่นนะคะนี่นี่เวลาเกิดไม้มันก็สิเป็นสีออกน้ำตาลนะคะนี่ขาวๆนี่นะแล้วเวลาเพิ่นเถามาเพิ่นก็สิเป็นสีน้ำตาลเข้มๆมาทั้งมันก็มีโดยส่วนตัวทยากับบ่เคยกินดอกที่มันอ่อนๆเด้อค่ะพี่น้องเคยกินแต่ดอกที่เพิ่นเฒ่าแล้วนะไปตบเป็นซ่าเด้อค่ะมื้อนี้มาพอกะมีท่านอันที่ใหม่นะคะกำลังเกิดแล้วก็อันที่แบบมันเฒ่าไปแล้วก็มีเด้อค่ะที่นี่ด้วยความที่แบบบ่เคยกินดอกมันอ่อนน่ะพี่น้องก็บ่ฮู้ว่าตัวนี้มันนี่มันอ่อนพอกินหรือว่ามันแก่แล้วเด้อค่ะจังได๋เดี๋ยวทายาสิลองเก็บลองตัดแล้วก็ลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อค่ะว่ามันสิได้บ่เด้อค่ะนี่ค่ะไต้ค้อนกับบ่อึดค่ะมันกำลังเกิดคือโดยส่วนตัวนี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นใส่เวลาแล้วบ่เด้อค่ะในการที่สิเกิดเด้อค่ะพี่น้องหมายถึงว่าแบบใหญ่น่ะนะที่นี่พอดีตัวนี้นี่มันอยู่เป็นค้อนอยู่หลังบ้านทายาเด้อค่ะก็สิได้มาเมื่อยามเพิ่นสิจัดเวลามากกว่ามือนะคะมาเบิ่งพัฒนาการของเพิ่นนะคะนี่ทั้งหลังสิเป็นจังซี่ได้พี่น้องนี่มันสิเป็นคือปลาบึกอ่ะมันสิเป็นคือปลานี่มันสิบ่ได้เป็นขาคือพวกเฮ็ดลิ้นจื้อที่แบบออกมาแล้วก็บานนะอันนี้มันสิเป็นบอกว่าถือคือกันนะแบบนี้เด้อค่ะมันเป็นเห็ดที่มีสปอร์เป็นสีขาวเด้อค่ะโอ้บอยเดี๋ยวสิเอามีดตัดค่ะดูงามขนาดกับเบิงส้มมันยังอ่อนอยู่เลยค่ะนะดอกมันกับบ่ทันแก่คือบ่ฮู้ว่าดอกอ่อนเพราะมันสิอ่อนซ้ำใดอะพี่น้องนี่เด้อค่ะเพิ่นสิมีคือยดน้ำนะคะเป็นสีคือน้ำเพิงเด้อค่ะออกมาน้ำเห็ดนะคะตัวนี้นี่ดอกมันบ่ทันใหญ่แห้งนะพี่น้องเดี๋ยวทายาสิลองตัดเบิ่งเพื่อเป็นวิทยาทานว่าดอกอ้อนเป็นแบบใดเด้อค่ะหรือว่าแบบอันนี้ดอกอ้อนนี่ค่ะดอกอ่อนมันเดี๋ยวเอาไว้นี่กันตัวนี้มันก็อ่อนโผล่เพราะมันตัดบ่ได้นะหู้เนื้อมันนิ่มขนาดพี่น้องจ้ะนิ่มๆ มันสิพาเดี๋ยวทายาสิเอาไปเฮ็ดกินให้เบิ่งเด้อค่ะอยากลองเบิ่งว่าเพิ่นสิเป็นแบบใดเด้อค่ะถ้าแบบนี้นี่มั่นใจว่ามันเฒ่าแน่นอนค่ะปุ๊บขอโทษด้วยค่ะอันนี้ดอกแก้มันค่ะสิลองพาเบิ่งอ
โอเคเข้าใจแล้วค่ะพี่น้องแต่ดอกแก้พวกนี้มันสิตัดยากนะคะมันสิหั่นยากมันสิบ่คือดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆนี่เพิ่นสิค่อยๆนะแต่ดอกอ่อนมันนี่เขาจะไปเฮ็ดกับข้าวได้เด้อค่ะแต่ว่าดอกแก้มันนี่มันเขียวยากเขาบ่กินกันเด้อค่ะมันหยาบด้านหลังเพิ่นสิเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วตอนนี้เป็นดอกอ่อนมันนะมันก็สิหนุ่มๆนะคะมันสิเป็นหนุ่มๆเลยแหละใจนี่อยากปล่อยเพิ่นใหญ่แห้งแต่ว่าจำเป็นต้องเก็บไปศึกษาค่ะหมายถึงว่าไปลองกินเบิ่งค่ะบ่เคยเก็บเห็ดนี่จักเทื่อหมายถึงเก็บไปกินนะคะขออนุญาตเห็ดเก็บเจ้าตอนเจ้าน้อยตัวนี้เหลือเป็นแพรอยู่แต่ว่ามันสิติดไปกับใหม่ไปเลยค่ะนี่มันแน่มันนอนไปกับใหม่เลยตัวนี้นี่คิดว่าอ่อนนะคะตัวนี้นี่คิดว่ายังอ่อนเดี๋ยวแต่ว่าตัวนี้คิดว่าน่าสิแก่แล้วตัวนี้เป็นดอกอ่อนมั้งนะคะพี่น้องสีหันออกมาเปรียบเทียบกันบึงนี่ดอกเป็นแก่พี่น้องเป็นเห็ดที่ดึงออกหยาขนาดด้วยค่ะหนามร้ายขนาดเลยนะทั้งใหม่ทั้งเก่าปนกันลองเอามือหักเบิ่งค่ะพี่น้องคืออยากรู้ว่ามันสิเป็นแบบใดนะเข้าใจละนี่อันเป็นปูดๆสีน้ำตาลนี่คล้ายๆว่าเป็นหัวเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิเป็นบานออกมาเด้อค่ะ
แสดงว่าพวกนี้ก็แมนหมดเลยนี่เป็นหัวเพิ่นนะคะแล้วเพิ่นกะสิคอยออกบานมาเดี๋ยวถ้าอย่าสิริทายอีกหลายเทื่ออยู่ค่ะคอนนี้เด้อค่ะนี่ต้มแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองกินเบิ่งนะคะว่าจะเป็นจังใดนะคะนี่ก็เป็นเทื่อแรกคือกันนะคะสิเป็นมันสิคล้ายๆเห็ดหอมนะคะพี่น้องมันสิคล้ายๆเห็ดหอมนะอันนี้เป็นต้มใส่เกลือซื่อๆนะคะมันก็สิได้ความเข้มจากเกลือนะคะแล้วก็เฮ็ดนี่กับบ่ได้มีความเฮ็ดมันก็สิหวานน้อยนึงนะก็จะเป็นกรุบๆอ้อมันสิคล้ายๆเฮ็ดเฟืองค่ะพี่น้องคล้ายๆเฮ็ดเฟืองนะคล้ายๆเฮ็ดเฟืองนะคะพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ด้วยจ้ะ